ันมาถ่ายรายการแล้วบอกจะพามาหาหมอตรงไหนนัดผมแล้วขอโทษมาใครดีครับวันนี้เนี่ยจะนัดมาหาคุณหมอเอ้าเออตอนแรกบอกว่าพามาหาหมอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ดูไงดูดีไหมพี่ดูดีไหมเป็นนางเอกได้ปะก็ดูดีคุณหมอคุณหมอไปเจอคนบ้านนี่มาจากแถวไหนครับเก็บได้ข้างหน้าเก็บได้ข้างหน้าคุณหมอมาด้วยกันนะคะเนี่ยดูปั่นจักรยานดูซิตันทันไหมเนี่ยไม่รอรับผมรับแค่สองคนพอครับเตือนที่นั่งกับคุณหมอเราไปได้ยังครับไปเลยค่ะเราไปเลยค่ะไปเลยขับจักรยานไปตรงนู้นครับผมอย่าขโมยกลับนะครับคุณหมอไวจังเลยนะครับเปิดเงี้ยครับเอาเปิดเงี้ยอ๋อเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวผมเปิดให้อ๋อดีมากเลยค่ะนะคะรีบลงไปเลยครับตาผมแล้วครับคุณจะนั่งบ้างเหรอไม่ได้ห้ามนั่งเดี๋ยวครับคุณหมอตอนนี้เรามาถึงคลินิกคุณหมอแล้วใช่ไหมครับใช่ครับสำนักงานหมอหมากาลาดดร.กาลาดเป็นออฟฟิศของหมอโดมเลยที่นี่ดร.กาลาดดร.นี่ DOG นะDOG ดองแบบว่าน้องหวานั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปโอ้รถคันนี้ครับสีสวยมากรถ Ford Mustang Mustang ครับปีอะไรคะเนี่ยปีอ่อ1966ครับ1966ครับหรือว่าคันหลังนี้คุณผู้ชมนี่คันนี้เป็น Ford Prefectนะฮะเป็นประมาณสักอายุประมาณสัก80กว่าปีแล้ว80กว่าปีกระจกหน้ารถนี่ใสมากเลยอ้าวไม่ได้ยังไม่ได้ใสกระจกมันจะเป็นกระจกแบบเปิดได้เขาเรียกซอฟต์ลีจะเปิดขึ้นได้แบบสมัยก่อนสนุกไหมสนุกไหมสนุกครับวันนี้พาคนบ้าครับพาคนบ้ามาออกนอกสถานที่คุณหมออันนี้มันคือรถเวสป้าใช่ไหมใช่ครับที่ตัวกำลังนั่งอยู่ครับมันคือเก้าอี้ด้วยนะอันนี้ครับอันนี้อันเดียวคือเก้าอี้เอาไว้นั่งทำงานเนี่ยผมเองครับผมนี่อย่างอันนี้ไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมนี่มินิครับนี่คือมินิอะไรนี่ซึ่งจริงๆนี่คือมินิจริงๆเลยไหมฮะอันนี้คือRover Mini Rover Mini ใช่ครับโอ้โหเป็นกี่ปีคะเนี่ยหมอครับโอ้ Rover Mini รุ่นนี้น่าจะออกประมาณปี198กว่า198กว่าพวกเรายังไม่เกิดกันเลยเกิดแล้วครับก็เกิดแล้วน่าจะเกิดแล้วพวกเราด้วย197กว่าแต่ตัวโครงสร้างนี่คือตัวของจริงเป็นรถจริงอะไรแท้ทุกชิ้นเลยโอ้โหนี่ครับอันนี้คือแล้วอันนี้เราเอามาเอาเครื่องยนต์ออกเอาเครื่องยนต์ออกปึ๊บแล้วอันนี้เป็นที่ใส่ของใส่ของใช่ครับส่วนใหญ่เราทำไปหลายอย่างบางคนเราก็จะดีไซน์ให้ถ้าเขาเอาโต๊ะอย่างเงี้ยไปปาร์ตี้เราจะทำเตาปิ้งบาร์บีคิวให้อ๋ออยู่ตรงนี้เลยแล้วข้างหลังเป็นตู้เย็นสามารถดัดแปลงได้หมดเลยถ้าผมเก็บรถเก่าไว้กับมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ครับอะไรมันคุ้มอะไรมันโอเคออกกันนะคุณหมอผมว่ามันอยู่ที่สารตั้งต้นแรกอ่ะเราจะเก็บเรื่องราวแบบไหนให้มันอยู่กับเราอย่างเงี้ยแสดงว่ารถส่วนใหญ่ที่คุณหมอทำจะต้องเป็นรถที่มีสตอรี่ของทุกชิ้นอ่ะถ้ามันมีเรื่องราวมันจะอยู่ในความทรงจำเรานานแล้วมันจะอยู่ในบ้านแล้วเราจะยิ้มกับมันเสมอว่าเราเห็นมันบางคันเป็นรถเบนซ์ที่คุณพ่อคุณแม่เขาเคยส่งเขาไปโรงเรียนเป็นเบนซ์รุ่นเก่านะครับ40-50ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ให้เขาถ้าใช้การบูรณะเนี่ยอาจใช้ต้นทุนที่สูงมากแต่ว่าเราเลือกเก็บเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ตามฟังก์ชันที่เราใช้งานบางคนเอาไปทำเตียงนอนบางคนชอบรถเต่าเป็นรถเต่าที่เคยขับสมัยตอนหนุ่มเราก็เอารถเต่านั้นมาทำเป็นอ่างจักรุชีเขามีรถเยอะรถที่ผ่อนยังไม่หมดอะเยอะต้องเคลียร์ไฟแนนซ์ก่อนไฟแนนซ์ถูกครับผมแต่รถใหม่ๆก็มีคนเอามาทำไหมหมอส่วนใหญ่ถ้ามีทั้งเก่าทั้งใหม่ครับสมมติถ้าผมเดินออกมาแล้วเอารถมา1คันสมมตินะสมมติผมมีเบนซ์เก่าแล้วมาให้คุณหมอทำครับผมขอเลือกได้ไหมอ่ะขอสีแบบนี้ทำมาเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบนี้อย่างเงี้ยคุณหมอรับทำไหมได้ครับ
พราะนั่นคือความสุขของตัวไงมันไม่ใช่ความสุขของพี่ความสุขการทำงานพี่คือพี่ต้องดูทัศนคติเราว่าเราชอบมันแค่ไหนเรารักมันหรือเปล่ามันมีเรื่องราวกับเราแค่ไหนแล้วก็พี่จะอ่านคาแรคเตอร์เราเองว่าคาแรคเตอร์เราเป็นแบบเนี้ยแล้วพี่จะทำเข้าไปหาเราเองนั่นหมายความว่าลูกค้าบางคนก็ถูกปฏิเสธก็ได้ถ้าแอตติจูดไม่ตรงกับเราส่วนใหญ่จะปฏิเสธส่วนใหญ่ด้วยระยะเวลาเร่งหมอไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่านอกจากแอตติจูดจะต้องตรงกันแล้วต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นงานทำตามแพชชั่นความชอบเราไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมเพราะนั้นเราไม่มีโรงงานเราไม่มีการผลิตที่เป็นรายการผลิตเป็นไม่มีแน่นอนเป็นเคส by เคสชิ้นต่อชิ้นเพราะเราอยากให้หนึ่งคนมีชิ้นเดียวในโลกที่เป็นของเขาในเมืองไทยอ่ะมีไหมคนที่ตั้งปณิธานหรือว่าทำธุรกิจอย่างที่หมอทำอยู่แนวเนี่ยผมว่ามีส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ทำงานศิลปะเราสังเกตไหมเราพวกที่ทำพวกเนี้ยเขาจะใช้ความสุขของเขาแล้วก็ใช้จินตนาการของเขาเงินอาจจะไม่ใช่เป็นคำตอบผมว่ามันจะมาทีหลังแล้วก็ถ้ามันจะมาแบบเราไม่รู้ตัวด้วยมันจะมาโดยที่เรามีความสุขโดยแท้จริงเลยไม่ใช่มีความสุขจากการเอาเงินเป็นตัวตั้งก่อนก่อนหน้านี้ครับคุณหมอเป็นคุณหมอก่อนใช่ครับจนตอนนี้ยังรักษาสัตว์อยู่ไหมเป็นสัตวแพทย์อยู่เลิกอาชีพนี้ไปนานมากแล้วครับตั้งแต่เรียนจบมาทำไมถึงเลิกหมอจริงๆเป็นหมอรักษาสัตว์ก็น่าจะรายได้ดีอยู่แล้วดีครับดีครับแต่ว่าสมัยนั้นอ่ะเราเป็นเด็กที่ตกอยู่ในยุคของสังคมที่เราไม่ได้สอนให้เกิดการเรียนรู้ว่าเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรเรารักอะไรซึ่งไอ้สิ่งเนี้ยมันก็เก็บกับตัวเรามาตลอดเราไม่เกิดการค้นหาเลยเรียนที่นี่แม่อยากให้เรียนโรงเรียนสุราครับเราไปอยู่จุฬาครับแม่อยากให้เรียนจุฬาโอ้ตามสเต็ปเลยจริงๆแล้วตอนเด็กอยากเรียนศิลปะเพราะว่าลูกเราอยากเรียนดนตรีเราอยากเรียนช่างกลครับอะไรเงี้ยซึ่งผู้ใหญ่ก็มองในยุคนั้นเฮ้ยอย่าไปเรียนเลยอย่าไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็พยายามบอกเราก็ทำตามไปเรื่อยๆอันนั้นผมถือว่ามันไม่ผิดนะมันคือหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราต้องทำเมื่อเสร็จจากตรงนั้นแล้วอ่ะเราค้นหาอะไรบางอย่างในตัวเราได้ละเราก็เริ่มต้นจากเด็กที่จบสัตวแพทย์จุฬามาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วเป็นหนี้หลักล้านโอ้โหหลักล้านแต่จับพัดจับผูหลักหลายล้านหลักหลายล้านเลยนะหมอเห็นบอกกันเลยอ่ะแต่ว่าจับพัดจับผูยังไงมาโอ้โหจากเป็นหนี้แล้วมาปลดหนี้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ปีเดียวนี่ปีเดียวใช่ไหมฮะเขาดูไม่รู้เลยนะเพราะเข้ามาก็ร้านอาหารพื้นที่เยอะแยะมากอาณาจักรใหญ่โตแต่ปีเดียวเนี่ยปีเดียวปีเดียวด้วยหรอเขาเริ่มต้นจากธุรกิจอะไรแล้วมาเป็นทุกวันนี้นะคะในด็อกเตอร์การาจได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันต่อกับคำชีวิตอีกด้วยครับอันนี้มันครีมอ๋อคนละครีมไม่ใช่ครีมก็บอกแล้วคุณหมอวันนี้พาคนบ้ามาทำรายการด้วยอันนี้เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้อันนี้คืออะไรคะอันนี้ตัดเองเลยใช่ไหมใช่อันนี้คือหน้ารถ BMW ปี1986โอ้โหดีไซน์เอาโต๊ะทำงานโต๊ะคอมพิวเตอร์ใส่เข้าไปคืออันนี้สุดท้ายจะกลายเป็นโต๊ะทำงานใช่ครับใช่ไหมคะที่เห็นสวยๆแบบนั้นคือก่อนใบสวยๆแบบนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนบางทีเล็กกว่านี้ครับเล็กกว่านี้ก็มีมันจะมาเป็นชิ้นๆแยกกันมาแบบเราก็มาประกอบใหม่แต่คือทึ่งในคุณหมอมากๆเลยนะว่าไม่ได้มีเครื่องจักรอะไรที่มันดูแบบทันสมัยใหญ่โตมากเป็นเครื่องจักรธรรมดาทั่วไปแต่สามารถสรรสร้างงานที่เป็นนวัตกรรมเป็นงานศิลปะที่มาของตัวนี้มาได้ไงฮะเขาบ้านเขาใช้ BMW ตัวเก่าเนี่ยมาตลอดแล้วเขาผูกพันน่าจะเขาน่าจะอายุเกือบ60แล้วแหละแล้วเขาก็เลยคิดว่าอยากจะเก็บมันเนี่ยเป็นโต๊ะทำงานให้ลูกสาวเขาจากการคุยกันของเขาแล้วเนี่ยเราก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขารักรถมันจริงเราก็ใช้เวลาไปตามหาซาก
เจ้าตัวเนี้ยในรุ่นประมาณนี้ที่เป็นซีรีส์5ที่ใกล้เคียงกับที่เราคุยกับเขาจินตนาการของเขาแล้วก็มาใส่ฟังก์ชันให้เขาเห็นบอกว่ากว่าที่หมอนมจะรับสร้างสรรค์ผลงานให้เนี่ยก็คุยกันอยู่หลายรอบนะถูกไหมคะแต่ถ้ากรณีถ้าผมแบบไม่รู้จักหมอนมมาก่อนอย่างเงี้ยผมเดินดุมๆมาบอกให้พี่ทำให้หน่อยบางคนผมก็ทำให้เพราะถ้าเราคิดแล้วเขาทัศนคติเขารักมันชอบมันแล้วก็เขาอยากเก็บไอ้เรื่องราวนี้จริงๆอ่ะดังนั้นอ่ะเราจะทำแต่ก็มีแบบคนที่ไม่ใช่ก็มีบางคนสั่งทำเพื่อไปขายต่อหมอปฏิเสธยังไงดีกว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วเคมีมันไม่น่าจะเข้ากันเลยเก็บเงินคุณไว้ผมไม่ต้องการเงินคุณอย่างนี้แหละช่วงเบรกที่แล้วที่ตัวบอกว่าก่อนหน้านี้คุณหมอก็แบบก็มีหนี้สินน่ะก็เริ่มจากตอนที่เรามีประสบภาวะทางธุรกิจที่มันเจ๊งสมัยที่เป็นสัตวแพทย์ตอนนั้นออกไปทำธุรกิจเองใช่เกี่ยวกับเปิดบริษัทเวชภัณฑ์ยาสัตว์นี่แหละแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานแล้วก็เจ๊งพอมันเริ่มอย่างตรงนั้นเราเก็บลบพวกนี้ไว้เยอะจนที่บ้านเขาเริ่มบ่นละมันบ้าบอเลยมันเก็บแบบแล้วเราพยายามพิสูจน์ให้ที่บ้านเราเห็นให้แม่เราเห็นว่าแม่ไอ้สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดอะเราไม่ได้บ้านะครับเดี๋ยวมันจะตอบเราเปลี่ยนธุรกิจแรกก่อนคือเรานำรถซากรถเราเปิดร้านอาหารโดยที่ใช้รถพวกนั้นอะมาตกแต่งร้านเห็นว่าร้านอาหารแบบขายดีด้วยอันนี้ก็จะอยู่ใจกลางเมืองนครปฐมเนี่ยอันนี้เราเปิดมาโดยที่เป็นความชอบของเรากี่ปีนะคะหมอที่ร้านตอนนี้14ปีตอนสมัยที่ประสบปัญหาธุรกิจตอนนั้นเป็นหนี้หลักล้านครับแล้วเราปลดหนี้ได้ไงอะปลดหนี้จากรถนี่แหละจากความชอบของเราเราผมเริ่มต้นจากคนเล่นรถมาเป็นพ่อค้าอะไหล่รถครับพ่อค้ารถเก่าครับเนี่ยผมเริ่มจากจุดนี้ก่อนเน้นรถเก่ารถเก่าอย่างเดียวเลยครับเพราะว่ารถเก่าความคลาสสิกของมันคือมันไม่มีราคากลางค่ะครับขายตามความพอใจมันแอดแวลูได้โดยที่ใช้ไอเดียใส่กับมันแต่ไองานเฟอร์นิเจอร์นี่ก็อีก1แขนงครับของการเปลี่ยนขยะให้กลับมาซึ่งก็เป็นการต่อยอดจากอะไรต่างๆที่เรามีตอนนั้นนะฮะกับตอนนั้นที่ทำอาชีพสัตวแพทย์เป็นเซลล์ขายยาดีๆอยู่แล้วเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าอันนั้นรายได้ดีกว่าเราจะหาตัวเองเจอตอนนั้นยากไหมก็มันอยู่ที่การตัดสินใจแรกการตัดสินใจแรกเราคือแบบถ้าเราต้องอยู่แบบนั้นโดยใช้ชีวิต 20,000 กว่าวันบนโลกโดยที่เรามุ่งแต่จะหาเงินโดยที่เราไม่ได้ทำสิ่งที่เราชอบสิ่งที่มีความสุขกับเราเลยอ่ะมันไม่โอเคอ่ะครับออกไปหาตัวเองดีกว่าก็คิดว่าไอ้ทางที่เราเลือกมาอะอย่างน้อยเราชอบอ่ะมันต้องดีขึ้นสิคิดไหมคะตอนนั้นคิดแต่ก็แอบกังวลลึกๆว่ามันจะไปได้ไม่ได้แต่เราคิดในใจเสมอถ้ามันไม่สำเร็จเรายังภูมิใจว่าเราได้ทำเราได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วเรารู้สึกว่าเราตื่นมาเราไม่เหนื่อยแต่ตอนนั้นคุณผู้ชมคุณหมอขายทุกอย่างในชีวิตจริงๆมั้ยว่าในชีวิตเลยเทหมดหน้าตักเลยเยอะมากแล้วก็รถยนต์เยอะครับขายทุกอย่างในชีวิตเอาไปหมดใช้นี่หมดเลยแล้วก็เหลือบางส่วนแล้วก็มาใช้วิญญาณนักขายเมื่อกี้มันเป็นห้องที่ทำเกี่ยวกับพวกโครงสร้างเนาะโครงสร้างทำงานนะคะแต่ห้องนี้โอ้โหใหญ่โตมโหฬารจะมีแต่ว่าสวยอันนี้ลงประกอบลงประกอบแล้วออฟฟิศแล้วข้างหลังนี่ออฟฟิศจริงๆนะก็เป็นรถเหมือนกันใช่ครับเป็นตู้ที่อยู่บนรถ10ล้อขนมอเตอร์ไซค์ BM คอนเทนเนอร์ใช่ใช่แล้วพี่ๆก็เลยคีบไอ้คันนั้นมาก็เลยกะว่าเดี๋ยวถ้าจะย้ายหรือว่าอะไรเงี้ยก็แค่เอารถมารอนะอันนี้คีบกลับเข้าไปแล้วก็เคลื่อนที่นะคะไอเดียเก๋มากคือไม่ต้องย้ายของนะคะเอ้ยนี่หมอมาดมคันนี้รถอะไรเนี่ยอันนี้เป็นมินิคลาสสิกมั้งค่ะอันนี้ก็มีเจ้าของแล้วเหรอคะเจ้าของเป็นอันนี้เป็นเจ้าของไล่ที่จังหวัดระนองก็จะเป็นฟิลลิ่งแบบคาวบอยนิดๆแล้วก็เลยใส่พวกงานหนังไปให้เขาเลยครับราคาที่เราทำให้กับเขาเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันไม่เท่าครับขึ้นอยู่กับความยากง่ายด้วยใช่ครับหรือว่าอย่างชิ้นเด่นๆนะคุณผู้ชมจากรถของไอ้มดแดงอันนี้คือของเล่นตอนเด็กอันนี้เป็น V1 กับ V2 คาเมเลเดอร์อันนี้เป็นของเล่นของใครฮะอันนี้ของพี่เองครับพี่เก็บแรงบันดาลใจนี้ไว้แล้วก็ไปทำการปั้นแล้วก็หล่อไอ้ตัวนี้ขึ้นมาจนเราอยากรู้มากเลยหมอไปเรียนเทคนิคการทำรถมาจากไหนอ่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าเรียนแต่แบบสัตวแพทย์มันมีวิชาเฉพาะการทำรถเหรอคะหรือการหล่อรถเหรออะไรถ้าเริ่มต้นจากการชอบก่อนอ่ะครับ
ผมว่าฝึกได้ทุกอย่างตอนเราเป็นพ่อค้ารถเป็นพ่อค้าอะไรเราก็ตระเวนตามอู่ค่อนข้างเยอะครับไปขอเพื่อนไปช่วยของอู่เขาทำแล้วก็ไปขอเป็นคนงานบ้างเรามีความคิด aggressive อย่างนึงครับเรียนหมองยากกว่านี้เลยแล้วเราสองมือเท่ากันอ่ะคุณทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ผมอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียวเนี่ยประมาณ4ปีครับฝึกไปเรื่อยๆอยู่ใต้อยู่คนเดียวเลยอยู่เหมือนคนบ้าตื่นมาตอนเช้าทำคนเดียวลองผิดลองถูกโป้ทำสีทำพื้นตัวถังทำเครื่องเนี่ยทำคนเดียวจนวันนึงได้ไปทำรายการทีวีช่องเคเบิลหนึ่งครับเขาส่งมีคนเห็นว่าแบบเฮ้ยเราอยากสอนคุณเขาส่งเราไปเรียนบริษัท04ก็คือกาสุริดสีนกแก้วของเยอรมันตอนนั้นก็เลยทำให้เราเนี่ยมีทักษะมันจะมีเบสิกที่เป็นสากลละสีแดงพอมอนและหน้าตาเหมือนกับรถนี้เลยเดี๋ยวแดงของเราเลยขออนุญาตนั่งนิดแป๊บนึงได้ไหมครับพี่ขอสิบวิแป๊บเดียวพี่ไปหยิบนี่ครับเก่าครับอันเนี้ยคือของเล่นสังกะสีที่เราอันนี้มันทนมากเราซื้อมาตอนที่สมัยตลาดรัชดาแบบตอนเด็กก็แค่ฝันว่าแบบวันนึงเราจะได้มันมาครอบครองแล้วก็ตั้งเป้าไว้จนกระทั่งตอนนี้ได้มันมาแล้วผมคิดเสมอเลยมันไม่มีทางเป็นไปไม่ได้มันต้องถ้าเราลงไม่ได้ใช่ถ้าเราลงมือทำมันตลอดนะเราอย่าหยุดสวยมากถือว่าวันนั้นจากวันนี้เราตัดสินใจถูกเลยไหมคะที่เรามาทางนี้ยอมเสี่ยงขายทุกอย่างตอบไม่ได้ว่าถูกหรือไม่ถูกแต่มีความสุขที่สุดเลยเลือกคำที่เรามีความสุขมันเหมือนกฎของแรงดึงดูดเหมือนกันนะใช่ว่าชอบคำนี้มากเลยว่าเราอยากจะมีอะไรเราติดป้ายเราติดรูปแล้วก็ลงมือทำสุดท้ายเราจะได้สิ่งนั้นมาแต่มันต้องลงมือทำนะหมายถึงกฎนี้ไม่ใช่ว่าติดป้ายแล้วเราไม่ทำอันนั้นน่ะสร้างไม่ได้ถูกไหมแต่ทีเนี้ยชอบมากหมอเนี่ยไม่ได้เอารถเก่าๆเนี่ยมาดัดแปลงเป็นเฟอร์นิเจอร์นะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยตู้เย็นงานครีเอทต่างๆเนี่ยหมอทำหมดเลยอ่ะเราเห็นมีตู้เพลงเก่าๆตู้น้ำมันอ่ะขายกันเป็นแสนเลยเราเนี่ยไอ้เนี่ยร้านขายของเก่ามา80บาททิ้งอ่ะคือดังนั้นเนี่ยไอ้วัตถุดิบมาราคามันไม่สำคัญเท่ากับใส่ไอเดียใส่ความคิดสร้างสรรค์มันเป็นงานศิลปะได้จนทำให้มีแอดแวลูได้ชิ้นเดียวสำหรับเจ้าของคนนั้นเจ้าของคนนั้นด้วยอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ในการทำธุรกิจในการทำงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณใช้ความรักนำมันถ้าใช้เงินนำคุณอาจจะได้เงินนะครับแต่ถ้าคุณใช้ความรักนำคุณจะได้ทั้งเงินคุณจะได้ทั้งความสุขครับแต่ระยะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นแหละว่าเราจะอดทนกับมันได้เท่าไหร่ครับทำอะไรก็ได้ทำให้สุดทางครับเดี๋ยวเจอดินแดนมหัศจรรย์ของตัวเองแน่นอนครับถ้าเกิดมีคนสนใจอยากจะลองเนี่ยดัดแปลงรถอย่างหมอเนี่ยหมอยินดีไหมให้ข้อมูลผมต้องกล่าวงี้เลยความรู้ทุกอย่างเป็นของสากลครับเราไม่มีการปิดกั้นบางคนถามว่าพี่ทำยังไงถ้าคุณมีเครื่องมือคุณไม่ต้องมาให้พี่ทำคุณไม่ต้องมาเสียเงินครับคุณทำเองได้เลยเดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่าทำแบบไหนแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมถึงคุณหมอละทิ้งอาชีพสัตวแพทย์ไปแล้วแต่คุณหมอก็ยังเลี้ยงสัตว์นะจัดก็มีนะเอาหมาแถวตามซอยอย่างเงี้ยคุณหมอให้อาหารทุกวันเลยผมเคยเลี้ยงหมาพันหมาอะไรมาเยอะแล้วแต่เรารู้สึกว่าการเลี้ยงเพื่อนสักคนนึงที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขอ่ะครับผมไม่ต้องมองว่ามันหน้าตาเป็นไงผมไม่ต้องมองว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับเรารักมันครับอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมีความสุขนะคะทุกอย่างเห็นไหมเวลาพูดเนี่ยเขาจะพูดว่าต้องมีความสุขรักในรถรักในอาชีพที่ทำจนกระทั่งมีทุกวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะให้เกียรติแบ่งปันเดี๋ยวกล่าวว่าจะยืมมาสแตงคันนี้นะคะขับกลับสถานีหน่อยนะคะหมอแล้วเดี๋ยวหมอค่อยไปรับเดี๋ยวไปรับคืนครับผมพอดีเลยครับผมติดไฟแนนซ์อยู่ผมสลับกันได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวให้ตัวครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแจงเลยครับผมที่รถ